เอเปก Medical Center ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเลเซอร์ผิวสวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยยาวนานมากกว่า28ปีเปิดตัวนวัตกรรมเลเซอร์ AI อัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่แรกในประเทศไทยกับนวัตกรรมฉายแสงเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ที่สุดสำหรับการรักษาปัญหาผิวให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยมีด้วยการวิเคราะห์ภาพแบบไลซ์เซนทาร์เก็ตเลเซอร์เป็นการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยสำหรับงาน EPIC Exclusive Event กับโปรแกรมเลเซอร์ AI อัจฉริยะถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จเนื่องจากเลเซอร์ AI เป็นการรักษาปัญหาผิวอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมดังกล่าวจะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบริเวณผิวหนังที่ไม่มีปัญหาอีกทั้งผู้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่จากผลการวิจัยพบว่า 70% พบว่าการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์อัจฉริยะสามารถรักษาให้หายขาดได้เพียงครั้งเดียวเอาภาพเป็นของหมอก่อนค่ะรู้สึกว้าวมากสำหรับการมี AI เข้ามาใช้ในการเป็นเลเซอร์เพราะว่าหมอเห็นในสาขาอื่นๆอย่างไม่ว่าจะเอ็กซเรย์เขามี AI เข้ามาช่วยแล้วหมอก็อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะมี AI มาช่วยในทางด้านความงามบ้างทีนี้ถ้าเกิดเรามีแล้วเราก็เลยเอามาดูว่าโอเคเครื่องนี้มันช่วยอะไรกับคนไทยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกแก้งเม็ดสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระแดดกระต่างๆค่ะแล้วก็ข้อดีของมันคือแทบจะไม่มีคอมพลิเคชันหรือไม่มีรอยดำหลังจากการมีเลเซอร์หมอคิดว่าค่อนข้างเหมาะกับคนไทยที่ต้องโดนแดดเป็นประจำค่ะที่นี่ก็เป็นที่แรกเลยฮะแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องแรกนอกในเอเชียนอกจากเกาหลีนะฮะนอกจากเกาหลีแล้วก็ผมก็เชิญชวนนะว่าที่คนผู้ที่มีปัญหาพวกกระแดดฝ้าที่อยู่ตรงด้านบนเนี่ยก็เชิญมารับบริการที่เอเพ็กได้เลยนะครับกับนวัตกรรมเครื่องเลเซอร์ที่มี AI ช่วยการรักษาเครื่องแรกของโลกที่นี่ครับราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องขอให้ยันทีนึงค่ะแต่คิดว่าเป็นราคาที่คนไทยหรือว่าลูกค้าเราสามารถจับกลุ่มเข้าถึงได้ค่ะน้องไอวันนี้ได้มาฟังแล้วมีความสนใจอะไรบ้างไหมคะสนใจค่ะสนใจเลยเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เป็นตัวแรกที่เราจะได้ลองทำอยากลองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เห็นว่าเหมาะกับคนที่มีปัญหาอย่างเราก็เลยน่าสนใจมากค่ะวันนี้พอได้มาฟังทั้งหมดการดูแลตัวเองมันสำคัญยังไงบ้างคะการดูแลตัวเองสำคัญยังไงเนาะไอ้ว่าสำคัญมากๆเลยค่ะการดูแลตัวเองการรักตัวเองการเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของเราแล้วก็ผิวพรรณของเรามันเป็นการที่เราดูแลตัวเองการมาปรึกษาหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆมันก็ช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยไอวิ่งเข้าคลินิกอย่างเดียวก็คือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเลยโดยเฉพาะแล้วก็เราจะได้ความรู้แบบตรงจุดว่าเรามีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็ปลอดภัยด้วยที่สำคัญเราก็จะหาคลินิกที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มีคุณหมอเฉพาะทางมีหัตถการต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นอย่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะช่วยฟื้นฟูผิวพรรณของเราให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องเลือกเป็นพิเศษเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สวยไปนานๆความสวยจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะก็หมออยากให้ฝากไว้ว่าคือเอเปคขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนวัตกรรมแล้วก็ความงามก็อยากให้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยไม่แน่ใจกลัวว่าอยากไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงหรือว่าอยากเพิ่งคิดเองก็อยากให้มาปรึกษาที่เอเปกเรามี50สาขาสามารถติดต่อได้ที่ Facebook IG TikTok LINE ทุกทีมทีมคอนซัลท์เราสามารถให้คำแนะนำได้หมดค่ะก็ให้การรักษาที่แม่นยำนะผลข้างเคียงน้อยปลอดภัยนะทำน้อยครั้งแล้วก็เห็นผลในเวลาอันสั้น2อาทิตย์กันเองสำหรับหมอนะคะฝากไว้ AI เป็นเครื่องใหม่มีเป็นนวัตกรรมใหม่ใครๆก็อยากลองอยากให้มาลองที่เอเปคทิ้งแรกค่ะ